รนนนรง์แก้วเพชรคนายดังออกมาฟาดเดือดทันทีหลังทราบข่าวสารตัดสินดีเจแมนใบเตยจำคุกลั่นแรงไม่ไว้หน้ากลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อมีคำสั่งฟ้องดีเจแมนใบเตยสุธีวันในคดีช่อโกงแชร์ฟอร์เร็กสามดีกับพวกจำนวนสามข้อหาและนำตัวทั้งหมดยื่นฟ้องต่อสารอาญารัชดา ขณะที่ญาติของทั้งคู่ได้นั้นได้ขอยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันแต่ศาลไม่ให้ประกันดีเจแมนใบเตยสุธีวันระบุพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีก่อนคุมตัวส่งเรือนจำ ต่อมาทางด้านทนายรณนนรงรงแก้วเพชรทนายชื่อดังก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีหลังศาลตัดสินดีเจแมนใบเตยจำคุกคดีฟอร์เรกสามดีโดยโพสต์แรกได้เผยว่าขอบคุณท่านอายการที่ให้ความเป็นธรรมสั่งฟ้องพวกดารารวยไม่เกรงใจใครก่อนที่จะฟาดแรงอีกโพสต์ว่าเงินห้าล้านก็ซื้อเวรกรรมไม่ได้หรอกจำไว้ จุลภาคอย่าเอาครอบครัวตัวเองมาอ้างหาความสงสารเหยื่อคนอื่นครอบครัวเขาพังทีนาดเพราะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟอเร็กสดีบางคนเขายังไม่มีโอกาสพูดเลยและโพสต์สุดท้ายศูนย์สิส้นอิสระภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสารมีคำสั่งไม่ให้ประกันคดีแช์ฟอเร็ก3าดีส่งเข้าเรือนจำเย็นนี้